ประโยคกันบ้างนะ structure ประโยคเราจะใช้คำว่า this is my this is แปลว่าอะไรคะ this is my แปลว่าอะไรเอ่ย this นี่คือนี่คือ my ของฉันนี่คือหรือนี่คือของฉันแต่งประโยคได้ไหมได้เอาละค่ะตอนนี้เตรียมตัวเขียนลงในสมุดเลย This is my structure หมายถึงโครงสร้างที่ให้นักเรียนแต่งประโยค This is my นี่คือนี่คือแล้วก็อะไรคะเติมคำศัพท์ลงไปที่ครูกำหนดให้ตอนนี้เขียนโครงสร้างประโยคลงไปก่อนเขียนหรือยังนักเรียนเขียนโครงสร้างประโยคลงไปก่อน structure this is my นี่คือแล้วไปเขียนเป็นการบ้านแต่งประโยคเป็นการบ้านทุกคนหันหน้ามาทางนี้ 1 2 3 please read together bodyนี่คือร่างกายของฉัน hair นักเรียน make a sentence แต่งประโยค this is my hair นี่คือผมของฉันนักเรียนชายยังไม่อ่านเลยนั่งตัวตรงยังไม่ได้จดนะคะให้อ่านแล้วกลับไปเขียนเป็นการบ้าน next head ใครยังไม่หันหน้ามาทางนี้made a sentence this is my head นี่คือศีรษะของฉันnext I made a sentence this is my eye นี่คือตาของฉัน ear แต่ประโยคว่าไง this is my ear this is my ear นี่คือหูของฉันnext nose อ้อนะคะเหมือนกับพี่นักเรียนตอบปากเปล่าของกับครูเมื่อตะกี้นี้นายใครทำไม่ได้นายใครคิดว่าการบ้านที่ครูสั่งไปนั้นเข้าใจแล้วทำได้แล้ว good very good okay วันนี้ก็ให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์แล้วเราจะแข่งขันการเขียนศัพท์ด้วยนะคะokay see you again next timeพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ Goodbye